แกว่งกระทะให้น้ำมันมันไปทั่วๆกระทะหน่อยนะคะจะให้กระทะร้อนๆค่ะผัดมะเขือกระทะต้องร้อนนะคะปลาส้มจะผัดกับเนื้อแฮมนะคะจะสังเกตว่าปลาส้มยังไม่ใส่เนื้อปลาส้มหั่นแฮมมันเค็มมากค่ะแช่น้ำล้างไว้ก่อนจะใส่ทีหลังกับข้าวจะอร่อยอยู่ที่กระทะนะคะกับไฟค่ะไฟต้องแรงกระทะต้องดีนะคะผัดมะเขือเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆถึงปลาส้มก็จะปรุงรสแล้วค่ะเพื่อไม่ให้มะเขือดำกระทะต้องร้อนน้ำมันต้องร้อนนะคะถึงจะปรุงรสค่ะปลาส้มจะใส่หมูลงไปก่อนนะคะแฮมเราไปผัดค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างมีแล้วนะคะตะซุ่มตะเกียบใส่ลงไปเลยค่ะผัดเร็วๆค่ะหมูมันสุกอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นหมูแฮมฝรั่งเนาะถ้ากระทะไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนไฟไม่แรงมะเขือจะดำแล้วก็ไม่อร่อยค่ะก่อนจะยกลงนะคะปลาส้มจะใส่น้ำมันหอยลงไปกะด้วยสายตาเอานะคะว่าปลาส้มปรุงรสได้ที่แล้วค่ะอร่อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ใบโหระพาจบค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจัดจานนะคะผัดมะเขือยาวอร่อยเมนูง่ายตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดมะเขือของปลาส้มนะคะเห็นไหมคะจะสังเกตว่ามะเขือไม่ดำไม่เละแล้วก็อร่อยค่ะเมนูง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะกับข้าวจะอร่อยมันต้องอยู่ที่กระทะแล้วก็ไฟให้แรงค่ะมาค่ะเพื่อนๆผัดมะเขือยาวอร่อยๆค่ะ